อยู่ด้วยความสงบมันก็เย็นถ้าอยู่ด้วยความไม่สงบมันก็เดือดร้อนตาก็เป็นไฟหูก็เป็นไฟจมูกลิ้นกายใจก็เป็นไฟเป็นไฟด้วยกันทั้งหมดไฟไหม้เจ้าของแล้วยังไฟไหม้คนอื่นเพราะเหตุว่าไฟไหม้ไม้แห้งไม้สดไม้แห้งทั้งปวงหมดมันไหม้ซะก่อนแล้วมันยังไฟลามลุกลามไปไหม้ไม้สดชั้นใดก็ชั้นนั้นมันต้องไหม้ตัวของเราซะก่อนให้เห็นโทษถ้าหากไม่เห็นโทษมันก็ไม่มีเวลาสงบสงบได้ในใจของเราเป็นมุ่งเพ่งจะเห็นโทษคนอื่นไม่เห็นโทษตัวเองนั่นเลยเป็นไฟเผาผลาญซึ่งกันและกันท่านว่าตาเป็นไฟถ้าหากว่าเห็นโทษเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วว่าไฟมันเกิดขึ้นที่นี้คนอื่นของใครก็ของมันคนอื่นก็หมดเรื่องไปสงบตัวเองแล้วก็แล้วไปลาสักขินาโทสักขินาโมหสินาพระพุทธเจ้าท่านเทศว่าลาคะโทสะโมหะเป็นไฟร้อนตั้งแต่ต้นที่แรกราคะโทสะโมหะมันเกิดร้อนแต่ทีแรกคือตัวของเราเกิดความร้อนขึ้นมันยังค่อยลุกลามไปหาคนอื่นให้เห็นใจของตนทุกๆคนเพ่งพิจารณาตัวของเรามันเกิดวับแวบขึ้นมาครั้งแรกนั่นนะมันเกิดราคะมันเกิดโทสะมันเกิดโมหะขึ้นมาแต่ที่แรกระงับเบื้องต้นถ้าต่างคนต่างระงับอยู่มากเลยกันก็เป็นสุขอยู่กี่ร้อยกี่พันก็เป็นสุขถ้าหากไม่ระงับอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์ไม่ต้องหาหมู่ก็สองคนแล้วราคะมันเกิดขึ้นที่ใจโทสะก็เกิดขึ้นที่ใจโมหะก็เกิดขึ้นที่ใจมันราคะความกำหนัดย้อมใจให้กระสับกระส่ายนอนอยู่คนเดียวก็นอนไม่หลับกิ้งเกือกอยู่นั่นแหละเดือดร้อนอยู่คนเดียวโทสะก็กิ้งเกือกอยู่นั้นโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ในผลที่สุดตัวของเราก็โกรธเราถ้าโกรธเราแล้วถ้าก่อนอะไรเนี้ยก็โกรธคนอื่นโมหะคือความหลงได้อธิบายฟังแล้วมีอยู่แต่ไม่รู้มันเป็นอยู่แต่ไม่รู้เรียกว่าโมหะอวิชชานั่นคือไม่เห็นเสียเลยไม่เข้าใจเสียเลยอันนี้มีอยู่ราคะความกำหนัดยอมใจเป็นของมีอยู่ในใจของเราแต่ในใจนั้นไม่อยากระงับแต่ในใจนั้นไม่อยากให้มันหายยังเสียดายความกำหนัดยอมใจอันนั้นเสียดายไว้
คิดไว้นึกไว้ตรึกไว้ตองเห็นว่าเป็นการสนุกเห็นเป็นการเพลินสนุกชอบใจนั่นโมหะคือความหลงหลงเข้าใจผิดคิดว่าถูกโทสะก็เช่นนั้นเหมือนกันเกลียดโกรธคนอื่นเข้าใจว่าเป็นของดีมีอำนาจมีปาฏิหาริย์สามารถกดขี่ข่มเหงคนโน้นคนนี้ได้ถ้าหากไม่แสดงโทสะก็รู้เหมือนกันอยู่เฉยๆไม่เคยมีฤทธิ์มีเดชฤทธิ์เดชนั้นแสดงออกมาปรากฏว่าเป็นของดีเด่นเลยเข้าใจว่าของดีเลยไม่อยากละไม่อยากทิ้งยินดีพอใจกับมันโมหะความรุ่มหลงของมีอยู่เห็นโทษไม่เห็นโทษมันของมีอยู่ราคะหรือโทสะมันเป็นเหตุให้โทษเกิดขึ้นในใจแต่เสียดายไม่อยากคิดอยากค้นไม่อยากหาเหตุผลเรื่องมันเกิดขึ้นมาไม่ตั้งใจคิดไม่ตั้งใจค้นเหตุผลในเรื่องนั้นเมื่อไม่ถึงเหตุถึงผลมันก็ไม่ถึงที่สุดของโมหะความเสียดายอะไรมันยังเกิดมีขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนเรานั้นร้อนแต่ต้นจนกระทั่งถึงที่สุดคือแต่ตัวของเราร้อนเพราะราคะโทสะโมหะนั่งอธิบายฟังมานี้แหละร้อนแต่ตัวของเรานี่แหละจึงไปขอให้ความไปทำให้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นคนอื่นร้อนนั่นอะไรล่ะก็นรกดีๆนั่นแหละความร้อนมันเป็นทุกข์เป็นทุกข์กว่าสัตว์นรกดีๆนั่นแหละมนุษย์คนเรามันมีราคะโทสะอยู่แล้วก็ตกนรกทั้งเป็นนรกไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ราคะโทสะโมหะนี้ทั้งนั้นจะไปตกนรกนั่นก็เกิดจากนี้ราคะโทสะโมหะนี้ถ้ามีราคะโทสะโมหะมันก็ไม่ตกนรกเหตุนั้นนรกที่ตกคือเดี๋ยวนี้แหละที่เป็นเดี๋ยวนี้แหละรอบๆตัวของเราเดี๋ยวนี้ตาเห็นรูปเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นหูได้ฟังเสียงจมูกถูกกลิ่นลิ้นถูกรสกายถูกสัมผัสเกิดความกำหนัดรักใคร่เรียกว่าราคะเกิดโทสะไม่พอใจโทมนัสน้อยใจซึ่งเรียกว่าโทสะเกิดโมหะของทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของร้อนเผาตัวของเราอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ไม่ยอมสละเปลืองทุกข์ออกเรียกว่าตกนรกทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าเห็นเช่นนี้แล้วพึงปล่อยวางเสียเอานรกมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นสวรรค์
เปลี่ยนเป็นสวรรค์เมื่อราคะเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ให้รู้จักรู้เรื่องของมันแล้วงับดับมันไปโทสะเกิดขึ้นพิจารณาเหตุผลของมันจนระงับดับไปโมหะเกิดขึ้นก็ให้ระงับให้พิจารณาให้เหตุผลแล้วก็ระงับดับไปตัวของเราก็เย็นมีตาก็เป็นของเย็นส่งสายไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่นำโทษทุกข์มาให้เช่นเห็นพระเห็นสงฆ์เห็นครูบาอาจารย์เห็นพระพุทธรูปพระธิมากรเพลินสนุกดีกว่าไปเห็นแล้วเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมานั้นสิ่งที่มันน้อยใจโทมนัสก็อย่าไปดูมันไปดูสิ่งที่ให้เพลิดเพลินเจริญใจมันก็กลับเป็นสวรรค์ขึ้นมาโมหะมันลุ่มหลงเราก็พิจารณาอย่าให้มันหลงเห็นความดีความเด่นขึ้นมาปรากฏชัดขึ้นมาด้วยปัญญาของเรามันก็เพลิดเพลินอีกอยู่กับความเห็นนั้นมันก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาทั้งหกนี่แหละเรียกว่าสวรรค์ชั้นหกชั้นแต่ว่าสวรรค์มันยังอยู่ใกล้นักมันใกล้ต่ออันตรายคือมันอยู่ชั้นต่ำชะกามาพจรสวรรค์หกชั้นมันสามารถที่จะกลับกายไปตกนรกได้คือสามารถที่จะกลับไปเป็นนรกของเก่าจึงว่ามันอยู่ใกล้นักอยู่ใกล้กับนรกเพราะฉะนั้นจึงทำสวรรค์นี่แหละให้เป็นอินเป็นพรหมให้เป็นพรหมขึ้นไปทำใจให้สูงพิจารณาเห็นสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงทุกข์อนัตตาได้ฟังสิ่งต่างๆก็เช่นนั้นเหมือนกันได้กลิ่นได้รสทุกข์โผฏฐัพพะก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตามันยังขึ้นสวรรค์มันยังสูงขึ้นไปถ้าไม่ฉะนั้นแล้วมันจะกลับมาลงนรกอีกทำให้สูงขึ้นไปจนกระทั่งจิตใจของเราเห็นสภาพตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเช่นรูปปรากฏเป็นสภาวะไม่ใช่รูปรูปก็สักแต่ว่ารูปคือไม่ใช่เราใช่เขาไม่ใช่ตัวตนความก็หนัดจะยินดีจะมีมาจากไหนเสียงก็สักแต่ว่าเสียงมันจะมีความก้าวหน้ายินดีมาจากไหนมันทั้งเป็นอยู่ธรรมดาแต่เราเนี่ยว่านั้นเกิดพุ่นแล้วเกิดมาแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้น
เราตายไปแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นกินและรสโผฏฐัพพะทั้งหลายมันเป็นของมีอยู่ในโลกเราเกิดมาก็เป็นอยู่อย่างนั้นเราไม่เกิดมาก็เป็นอยู่นั้นแต่ไหนแต่ไรมาหากมีอยู่นี้เราไม่ได้เอามาเราไม่ได้เอาไปเรามาเกิดแล้วเราไปยึดเราไปเกิดแล้วไปเกิดมาแล้วคือว่าเราเห็นคือว่าเรารู้เมื่อไปยึดเอาของอันนั้นมาเป็นเราเป็นตนเป็นตัวมันยังเป็นเหตุให้เกิดราคะเป็นเหตุให้เกิดโทสะน้อยอกน้อยใจโมหะรุ่มหลงมัวเมานี่ถ้าหากเห็นสภาพเป็นจริงอย่างนี้แล้วการถือตนถือตัวก็ไม่มีละมานะทิฏฐิเรียกว่าไม่ถืออัตตาเป็นอนัตตาไม่มีสาระเพียงแค่นั้นพิจารณาลงอย่างนี้จึงพ้นจากเป็นเทวดาพ้นจากพรหมสูงสุดกว่าพรหมคือโลกุตระเพราะฉะนั้นจงพากันให้เห็นตัวของเรานี้เป็นบ่อเกิดของนรกก็ได้เป็นบ่อเกิดของสวรรค์ก็ได้เป็นบ่อเกิดของพรหมก็ได้เป็นที่ตั้งของโลกุตตรธรรมก็ได้ถ้าหากว่าพิจารณาได้อย่างนี้ก็จะนำมาคือความสุขความสันติเราอยู่ในที่ใดก็สงบไปในที่ใดก็สงบไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความเดือดร้อนเอาละแค่นั้นแหละของความทุกข์มันเกิดนิดเดียวไม่ใช่เกิดมากมายอะไรหรอกถ้าหากประมาทก็เป็นเหตุให้ใหญ่โตกว้างขวางต่อไปคือว่าเราคิดดูเม็ดพันธุ์ผักกาดนิดเดียวเท่านั้นแหละมันงอกออกมาเป็นต้นเป็นลำใหญ่โตเขาทานใหญ่จนกระทั่งได้ทั้งหมู่แกงหนึ่งหรือใหญ่มากเข้าไปกว่านั้นอีกท่านราคะมันอยู่ที่ใจของเรานั้นนิดเดียวความกำหนัดความย้อมใจความเพลิดเพลินความยินดีอยู่ในนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่หากปล่อยตามใจมันมันขยายกว้างขวางออกไปแพร่หลายออกไปกว้างมดทั้งโลกมันเป็นนิดเดียวเท่านั้นโทสะก็เหมือนกันมันนิดเดียวเท่านั้นแค่พายออกไปจนกระทั่งประหัตประหารฆ่าฝันกันตายนับไม่ถ้วนจนโลกอันนี้ชิบหายโมหะก็เช่นนั้นเหมือนกันท่านบอกว่าโลกชิบหายด้วยน้ำเดือดลมเดือดไฟน้ำก็คือราคะด้วยน้ำ
ด้วยลมด้วยไฟด้วยไฟก็คือโทสะด้วยลมก็คือโมหะมันใหญ่โตควงขวงถึงขนาดนั้นแต่เราไปประมาทเสียทำให้เกิดขึ้นมาแพร่ไปควงขวงออกไปจนไม่สามารถจะระงับดับได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะระงับดับต้องดับที่ใจอบรมที่ใจให้สงบเห็นเฉพาะในใจของตนเท่านั้นไม่ต้องไปไล่ขนาบฆ่าตีมันมากมายกว้างขวางเห็นที่จิตวับแวบออกไปขณะใดก็ระงับในขณะนั้นน่ะตั้งสติคุมจิตให้อยู่มันออกไปจากจิตเบื้องต้นก็คุมจิตให้อยู่เมื่อจิตอยู่แล้วจึงค่อยเข้าไปพิจารณาถึงเรื่องราคะโทสะโมหะก็จะเห็นของจริงขึ้นมาถามคำสอนพุทธเจ้าสอนน้อยนิดเดียวไม่ได้สอนมากสอนในที่เดียวสอนที่ใจให้เห็นใจอย่างเดียวก็หมดเรื่องเพราะฉะนั้นจึงคุ้มใจให้อยู่รักษาใจให้ได้จึงจะชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ภาวนาไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของยากแท้ที่จริงนั้นทุกคนจะต้องหัดทำความสงบเรื่องใจนั้นมันวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีการพักผ่อนไม่มีการทำความสงบจะเกิดขึ้นมาจะยุ่งและอยู่อย่างนั้นสิ่งที่ควรทำคือทำความสงบถึงว่าจะไม่สงบมากและสงบน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งให้ได้สักห้านาทีก็ยังดีอยู่อันนี้วันหนึ่งนะหมดวันก็เปล่าหมดวันก็เสียเปล่าเดือนหนึ่งก็หมดเดือนละเสียเปล่าปีนึงก็หมดไปเสียเปล่า45 ปีก็หมดไปไม่ทราบจะทำยังไงไม่ธรรมดาเปิดไปแล้วนะไอ้ของยากและไม่ใช่ของง่ายคำว่าไม่ยากคือไม่ได้เรียกร้องใครไม่ช่วยเหลือทำเองได้เองนั่นเป็นของทำง่ายนิดเดียวเขาเชื่อไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของง่ายคือยากที่จะทำได้ใจของเรามันของดื้อยากที่สุดแต่หัดได้แล้วนะได้ความสงบเยือกเย็นความสุขนั้นหาเสมอเหมือนไม่ได้อะไรทั้งหมดเสมอเหมือนไม่มีมีเงินมีทองเข้าของสมบัติพระราชทานมากมายเวลาจิตสงบแล้วทิ้งหมดมีแต่ความสุขอันเดียวมันนั่นแหละเรียกว่าความสุขอันใดจะสงบแล้วจะความสงบไม่มีจึงเป็นของควรทำและไม่ใช่ทำตั้งแต่พระเจ้าประสงค์หรือผู้อยู่วัดอยู่บ้านก็ทำได้ผู้ใหญ่เด็กน้อยทำได้ทั้งนั้นเป็นคนของคนทำอย่างยิ่งเพราะคนอื่นทำให้ไม่ได้เนี่ยทำได้แล้วก็ความสุขเฉพาะส่วนตัวคนอื่นจะไม่ได้รับประโยชน์ด้วยเลยทำสมาธินี่นั่นตั้งจิต
ผู้คิดผู้นึกกันนะตั้งสติคือผู้ลึกได้นั่นแหละกำหนดตรงที่จิตผู้คิดผู้นึกนั่นแหละคือสติความลึกได้นั่นแต่ควบคุมจิตผู้คิดผู้นึกนั่นถ้าหาเรื่องมาทันอยู่ก็เอาพุทโธนึกพุทโธว่าเป็นเครื่องอยู่เครื่องผูกไว้ซะก่อนควบคุมเอาพุทโธนะคุมไว้แล้วก็กำหนดกูรู้ไอ้ผู้ที่มันคิดมันนึกนะเอาพุทโธพุทโธแล้วอานาปานสติก็ได้เป็นเครื่องผูกไว้ให้ใจมั่นคงใจนั้นถ้าหากมีเครื่องผูกเชื่อเลยก็อยู่ยากคล้องมีตนมีตัวการนึกพุทโธนั้นหมายความว่าใจอยู่กับพุทโธอันเดียวเมื่อถ้าฝ่าสติใจอยู่ในอันเดียวเอาอันเดียวจะเอาได้ก็เอามันใจมันอยู่อันเดียวแล้วถ้าพิจารณาจิตนั่นคันผู้คิดผู้นึกให้เห็นว่าคิดดีคิดชั่วคิดใกล้คิดไกลหยาบละเอียดให้ได้เห็นอยู่ทุกขณะการฝึกหัดการฝึกหัดแบบนี้เรียกว่าภาวนาเดี๋ยวกรรมฐานอบรมกรรมฐานให้อบรมภาวนามันจะเป็นหรือไม่เป็นก็ขอให้เห็นอยู่ทุกเมื่อถ้ามันเห็นอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถจะทำความชั่วและความผิดคิดผิดคิดไปเพราะชั่วความชั่วและความผิดคือสิ่งที่ร้ายกาจถ้ามันเห็นแล้วไม่สามารถทำหรอกอันนี้มันไม่เห็นนะสิมันยังทำมันยังคิดเลย